มวันนี้เซและรายการเสน่ห์กีฬายังอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเพื่อเกาะติดการแข่งขันรายการ The North Face 100 Thailand ซึ่งจัดขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งที่5แล้วนะคะและเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนผจญภัยในธรรมชาติค่ะและตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับการแข่งขันรายการนี้จากแชมป์วิ่งระยะ100กิโลเมตรของประเทศไทยทั้ง2ท่านนะคะพี่ป้อมสัญญาและพี่หนำน้ำเพชรค่ะปีนี้พี่ๆเขาวางแผนการวิ่งกันแบบไหนและจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่เราต้องไปลุ้นกันค่ะว่า1ก็คือถ้าเจอระยะท้อแท้ต้องทำยังไง2ก็คือออกตัวต้องทำยังไงเตรียมของกินยังไงครึ่งแรกต้องวิ่งสัก6ชั่วโมงครึ่งหลังก็คือไงมันก็ต้องช้ากว่าครึ่งแรกแล้วก็อย่าให้มันช้าเกิน7ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจจะจบก็สัก13ชั่วโมง13ชั่วโมงครึ่งโอ้โหเชิญระดับโลกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีระดับโลกเขาวิ่งยังไงก็ต้องมาดูให้เห็นว่าเขาวิ่งยังไงเรายังห่างเขาเยอะไหมเราต้องพัฒนาอะไรบ้างชื่อแดนค่ะอายุเขา55แล้วเนาะเป็นแชมป์วิ่ง300กิโลอะไรอย่างนี้เลยขนาดนั้นศึกษาประวัติเขาน่าสนใจค่ะคือเขาป่วยเป็นโรคทำให้ความจำเขาไม่ดีเขาเลยต้องไปผ่าตัดจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกคนเอาไว้ว่าเขาจะลืมแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าการวิ่งเนี่ยทำให้เขาอาการดีขึ้นแล้วก็มีแชมป์เก่าอยู่ด้วยที่ปีที่แล้วเขากลับมาคุณหมอแคทรีนเนาะน่าสนใจอ่ะปีนี้ถ้าจะมาใส่ประสบการณ์ปีที่แล้วพี่ไม่ได้มาซ้อมไม่นานก่อนล่วงหน้าเลยผมว่าปีนี้อากาศเย็นกว่าเดิมแล้วก็วิ่งเส้นทางวิ่งดีกว่าเดิมคนวิ่งก็เยอะขึ้นแล้วก็สนุกดีเหมือนกันครับผมช่วยได้เยอะพี่ครับผมช่วยได้รู้จักวางแผนเส้นทางก็มันนิ่มแล้วก็เรามีประสบการณ์แล้วก็วิ่งได้ดีขึ้นครับผมพยายามวิ่งให้เร็วแล้วก็พยายามเกาะแนวหน้าไปกลุ่มพวกฝรั่งนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับผมช่วงหนึ่งมันจะมีหนามเยอะไปหน่อยพี่ช่วงหนึ่งมันหนามเข้ามาแล้วก็ช่วงเบียดกันแล้วก็หนามบางคนก็ได้เลื่อนเยอะแล้วก็โอเคพี่มันก็วิ่งเทลมันต้องมีอุปสรรคนิดหน่อยก็ไม่ค่อยสนุกดีครับผมก็ไม่พอใจพี่พอใจก็วิ่งช่วงนี้อืดนิดหน่อยเพราะว่าไปหักโหมมากไปหน่อยพี่ปีนี้ไม่พอใจผลงานตัวเองเท่าไหร่ก็โอเคพี่ได้ผลงานประมาณที่2ที่3ก็ภูมิใจผลงานตัวเองครับผมก็ปีหน้าก็พยายามจะทำให้ดีกว่านี้ครับพยายามให้ดีที่สุดพยายามให้ดีที่สุดแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะหลุดจาก4 3 4 5ประมาณนี้ค่ะที่1อาจจะต้องยกให้เขาไปแต่ก็จะพยายามไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นคำเดิมนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นการแข่งขันที่ทั้งโหดทั้งเหนื่อยจริงๆเลยนะคะแต่ว่านักกีฬาทุกคนรวมถึงพี่ป้อมและพี่หนำดูมีความสุขกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาถามพี่ๆทั้งสองกันดีกว่าค่ะว่าเขาหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาการวิ่งมาราธอนผจญภัยในธรรมชาติค่ะพรุ่งนี้มาหาคำตอบกันนะคะวันนี้เซ็คขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ